Kto tam czuł na hatu? Mój dance macabre, więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umiem walca na palcach hat. Na palcach hat. โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็โอเคนะทุกคนวันนี้จะเป็นคลิปการไต่แรงนะครับสำหรับรหัสน้องพี่เอาแฮกรหัสน้องมานะครับไม่ใช่นะพี่เอายืมรหัสน้องมาทำคลิปนะครับก็จริงๆรหัสพี่แมวก็ยังไม่แรงไดมอนด์เลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปเล่นทีหลังเนาะก็วันนี้พี่แมวมายืมรหัสน้องครับมาไต่แรงให้น้องนะครับในแรงของแกนสมาร์เตอร์นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าแรงอะไรนะครับแรงทองครับติดอันดับ300อ่ะไอ้ดีน้องพี่ก็ติด300นะครับก็โอเคนะก็จะขอขอบคุณน้องเลยนะครับจริงๆก็อันนี้เป็นรหัสสำหรับน้องสาขา2นะครับก็โอเคพี่จะฝากช่องนะครับพี่อันนี้ครับก็สามารถไปติดตามได้นะสำหรับช่อง Nano S นะครับสำหรับให้ยืมรหัสในวันนี้นะครับก็รหัสน้องเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปในช่องน้องได้จะสอนการเล่นการไต่แรงต่างๆนะครับบอกเลยว่าแคมป์ CG สาขา2นะครับก็โหดเหมือนสาขาแรกแน่นอนนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวขอมาดูเช็คข้อมูลกันดีกว่าว่า ID น้องเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับนะก่อนที่จะไปเล่นนะครับต้องตรวจสอบกันก่อนเลยนะครับเป็นนั่งของนี่ครับตอนนี้ก็แรงนั่งของ3R เรียกว่าแรงอะไรครับ 3,700 แล้วนะครับจะ 3,800 แล้วนะครับส่วนโปรไฟล์พี่เอาขอดูในหมดจัดอันดับเลยนะครับก็เป็นนั่งของอู้20เลยนะครับจุดศูนย์แปลว่าเล่นดูโอโหดมากนะครับแล้วก็สถิติการเล่นนะครับพี่แมวไปลองเล่นมาครับกับดูโอกับน้องคนหนึ่งมานะครับก็ได้ที่2นะครับแต่ของน้องที่เขาเล่นไว้ก็จะได้ที่1ที่7ที่อันนั่งบ้างโอ้น้องเขาเล่นได้ที่1เยอะมากนะครับแล้วก็หมดสร้างห้องนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่เล่นเก่งมากนะครับแบบว่าโอ้โหมันเล่นดีเลยเนี่ยในหมดโซโล่เนี่ยเอาหมดดูโอนะครับเล่นดีมากนะพี่แมวก็ไปเล่นกับอีกคนหนึ่งมาเกมพี่แมวได้ที่2นะครับก็ถือว่าแบบไม่ได้อัดคลิปมานะครับเพราะเราไปลองเล่นดูก่อนนะก่อนทำคลิปนะครับก็โอเคครับแต่เมื่อวันนี้พี่แมวก็จะมากดแรงในโหมดโซโล่ดีกว่านะครับถ้าคิวน้อยคิวเยอะเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับน้องพี่แมวบอกว่าให้เล่นโซโล่เนี่ยพี่แมวให้เอาแผนที่จะเบียงมานะครับเพราะว่ามันเป็นทริคพิเศษมันจะช่วยให้เราเนี่ยต่อสู้กับศัตรูได้ในต้นเกมไม่ต้องไปวิ่งฟาร์มหาของนะครับแล้วก็น้องพี่จะบอกแค่2อย่างนี้ก็คือแผนที่จะเบียงกับอันนั้นของเครื่องตรวจจับนะครับแต่พี่แมวจะแหกตำรานะครับส่วนสกิลพี่แมวเห็นน้องเขาบอกว่าเอาสกิลตามนี้นะครับก็คือพุ่มไม้นะครับของลิงเอาไว้จุกนะครับแล้วก็เป็นทางของสกิลทางของยิงเราได้อันนี้ทางของยิงเราแบบว่ายิงแรงเจาะเกาะแรงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นทางของเก็บกระสุนเยอะขึ้นนี่คือสกิลสำหรับโซโล่แล้วก็ดูโอนะครับที่น้องผมใช้อยู่นะพี่แมวจะลองใช้ดูพี่แมวก็ไม่เคยใช้เลยนะครับพี่แมวจะลองใช้ดูว่ามันจริงหรือเปล่าวะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกดแรงโซโล่กันได้เลยนะท่านผู้ชมครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราดูเกมดีกว่านะท่านผู้ชมโอเคครับตอนนี้ก็อยู่หน้าล็อบบี้ในตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีตึงบ้างไม่ตึงบ้างนะครับดูจากชุดแล้วก็มันก็เป็นตึงนะครับแล้วก็แถมยังมีแคนอุ้ยแคนโซเยอร์นะครับแล้วก็แดนนี่ 100% ถือว่าเกมนี้ก็เจอหินพอสมควรนะครับถือว่าตึงมากเลยนะครับพี่แมวก็พยายามเล่นเซฟแต้มเซฟแต้มให้น้องดีที่สุดนะครับพยายามเล่นไม่ลบพยายามขอให้มันบวกพอแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป้าหมายเรานะพี่แมวจะพยายามไม่ลงเมืองเดือดๆนะพี่แมวจะลงเมืองอะไรดีวะพี่แมวจะลงนี่แล้วกันเกาะแก้วลงเกาะแก้วไหมพี่แมวขอดูคนก่อนละกันนะครับพี่แมวก็ขอดูคนก่อนละกันนะครับก็ไม่อยากจะลงวัดเลยนะทุกคนจริงๆแล้วเกาะแก้วก็น่าลงเหมือนกันนะทุกคนแต่พี่แมวว่าจะลองลงเมืองพีกันไหมฮะลองเล่นเมืองแบบโหดเลยกว่านะครับเพราะว่าก็พยายามเล่นเซฟแต้มมาอย่างว่าแต่พี่แมวบางจังหวะพี่แมวอาจจะแคมป์นะครับก็พยายามแบบว่าบางจังหวะก็ยิงได้ก็ยิงนะครับโอ้โหพีกลงเยอะว่ะโอ้โหมีแววว่าจะแต้มลดนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรฮะเราต้องสู้นะครับเพราะเราจะขึ้นแกนไฟนอลนะครับเราเล่นนะครับเป็นแกนมาสเตอร์นะครับในให้ได้ 3,800 นะครับก็เพราะว่าอันนี้แน่เป็นเกมแรกของวันด้วยแล้วก็เป็นบัตรคูณ2ด้วยนะครับพี่ยังคิดว่าน่าจะบวกเยอะเหมือนกันนะครับถ้าน้องดูคลิปดีคลิปนี้อยู่นะครับพี่ไม่มีปืนจริงๆนะทุกคนต้องหาปืนแล้วอย่างแรกมันมาจากข้างล่างนะครับตอนนี้ตัวนอนนะครับเฮ้ยมันกิ้งทำไมวะคือแบบมันอัตตะกะทุกโกตะกักนิดนึงนะครับพี่แมวพ่อพี่แมวพี่แมวจะเล่นตะโกตะกักนิดนึงนะครับพี่แมวเป็นคนที่อัดสดด้วยนะครับคลิปนี้มันก็เลยแบบว่ามีคนอยู่ข้างบนนะครับบนหลังคาพี่ได้ยินเสียงคนบนหลังคานะครับอุ้ยทุกคนฮะกับตายนะทุกคนเห็นไหม
โอ้โหไอตัวนี้เล่นเป็นเหมือนกันนะครับยิงเจ็บมากโหเกือบตายนะทุกคนเมื่อกี้ถ้าตัดทหารที่มาอยู่อันนู้นด้วยนะฮะมันก็ไม่เห็นพี่แมวอยู่ตรงเสาพอดีนะครับไอตัวบนนี่เอาไงกับมันดีวะต้องหาจังหวะแล้วทุกคนเอาจะกดออกเกมนะทุกคนเห็นไหมฮะเวลาอะไรโทรศัพท์มันก็จะตะกุกตะกักนิดนึงนะทุกคนนะต้องขออภัยด้วยนะพี่แมวก็พยายามหาปืนเอ้ยมีคนชักปืนอยู่บนนะฮะเอาไงกับมันดีวะกดพุ่มไม้แล้วไปเช็คดีกว่านะทุกคนไม่งั้นมันจะเสี่ยงไปไหนเอ้าลืมกดเฮ้ยกดพุ่มไม้ออกอีกเอ้ยเจอแล้วพอแตกนะฮะเพราะมันอยู่ตรงมุมพอดีแล้วโอ้โหปืนมันก็ไม่ค่อยมีนี่หว่าเกรงใจเหมือนกันนะครับแค่ให้ยืมรหัสนี้ก็ถือว่าดีใจแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เอ้ยโอ้โหมันยืนนิ่งอย่างนี้ก็ตายดิครับคือบอกเลยว่าเก็บเสียงดีมากครับชอบมากนะฮะพี่เอาเป็นคนที่ชอบเก็บเสียงมาแล้วพี่เอาว่าจะเล่นสกานะฮะคลิปนี้มันมีคนนะฮะเที่ยวจะหามุมยิงนี่ฮะโดนไป30ฮะโดนไป20นี่พี่จะหามุมตรงยิงตรงนี้นะฮะให้มันเข้าหัวเนี่ยทุกคนมันจะเข้าหัวตรงนี้นะเกือบเข้าหัวแล้วไม่น่าลูกซองครับแดนนี่ 100% นะครับอุ๊ย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 คือเราต้องจูงนะฮะทุกคนหูยเกือบตายแล้วทุกคนโหทุกคนครับเกือบตายครับเมื่อกี้บอกเลยว่าเป็นช็อตแบบว่าไฮไลท์ได้เลยนะครับคือแบบไอวอลคือแบบเกือบแตกนะฮะเกาะโอ้โหเกาะขาวแตกแล้วทุกคนแต่มันอัพเป็นขึ้นเกาะขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องให้มันแบบว่าแตกไปเลยนะครับโหเมื่อกี้ไม่มีไอวอลเมื่อกี้มันน่าจะโดนระเบิดแฟตนะพี่แมวจะปาระเบิดแฟตพอดีแล้วคือแบบว่ามันน่าจะมึนอยู่นะไม่งั้นมันก็อาจจะยิงโดนพี่แมวแล้วนะครับก็โหเกือบตายครับเมื่อกี้รอดอย่างหวุดหวิดนะครับก็เกมนี้ก็เจอตี้ตึงด้วยฮะหลายคนเลยนะฮะเสียไอวอลไป3ลูกเลยนะครับถือว่าเอ้ยคนมาอีกแล้วนะทุกคนเห็นไหมฮะข้างบนคือแบบบางครั้งคือแบบจังหวะเก็บของกันหน่อยนะฮะตายฮะแต่เมื่อกี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันใส่สโคก2อย่างว่าแต่ขอทิ้งสโคก2ได้เผื่อมันจะมีสโคกที่ดีกว่านะฮะทุกคนฮะตอนนี้มีคนมาแทบโดนระเบิดแฟลชเล่นๆนะฮะทุกคนคือพี่แมวจะกดพุ่มไม้แล้วไปชาร์จมันก็ได้นะครับแต่พี่แมวคิดว่าพี่แมวขึ้นไปชาร์จมันเนี่ยลิงเนี่ยคือสมมติถ้าเราขึ้นไปเจอลูกซองเนี่ยโคตรซวยนะทุกคนแต่ก็อย่างว่าฮะเราเล่นเซฟแต้มก่อนนะกันนะฮะเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ค่อยสะสางกันโอเคเดี๋ยวเข้าวงก่อนเดี๋ยวมาสะสางกันนะพี่แมวทำพี่แมวจะเย็นจังครับพี่แมวจะเย็นอยู่แล้วนะครับเฮ้ยท่อน้ำนะครับเฮ้ยยิงตรงไหนวะไม่เจอละพี่แมวเกาะด้วยทุกคนเฮ้ยตายอะไรยังเฮ้ยเจอละมันดึงออกมาตายนะครับฝั่งนู้นเหลือตัวหนึ่งชิบหายแล้วมันเห็นผมปะวะสามตัวฮะอุ้ยอุ้ย
คืออันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าศัตรูอยู่มีข้างหลังหรือเปล่าไม่มีผู้มาด้วยนะไม่ใช่อะไรคือตอนนี้ไม่รู้นะฮะตอนนี้เจาะไอ้วอลกันแล้วกันตัวนี้คือตัวปัญหาแล้วนะฮะขึ้นตู้แล้วพี่แมวไม่ไหวแล้วนะพี่แมวบอกเลยว่าไม่รู้เหมือนกันฮะศัตรูอยู่ไหนกันหมดนะฮะเอาไงฮะจังหวะนี้ยังไงฮะจังหวะนี้โอ้โหที่1ครับ10คิวครับโอ้โหทุกคนครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์พี่แมวด้วยนะครับแล้วก็รับชมคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบายนะครับบอกเลยว่าโคตรมันนะฮะเจอกัน